วรรค์สีทองทอแสงทางคุ้มสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเพียนบนนอกหอกนาหมู่เขากล้ายืนท้าโตลนลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข่าวสารเรื่องราวเป็นไปผ่านการเวลานานเท่าไรคนแห่งใดใครจะปากพนังตะวันลาสาดแสงทองและออตาเที่ยวทุ่งนาชะลาลายทันทีที่กลับมาจากทำงานธนาคารภูดินรักรงจะรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปทำงานในนาทันทีเป็นฤดูกาลที่6แล้วที่พนักงานธนาคารอย่างภูดินหันกลับมาทำนาเพื่อปลูกข้าวไว้กินเองก่อนหน้าที่ภูดินจะหันกลับมาทำนาแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายอย่างเขาก็เหมือนคนวัยทำงานโดยทั่วไปเมื่อเรียนจบมีหน้าที่การงานที่มั่นคงก็ใช้ชีวิตกินสุกดื่มเสพเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นปกติของชีวิตเพราะตั้งแต่เรียนเนี่ยตอนเรียนเนี่ยผมก็เรียนศิลปะอยู่แล้วก็คลุกคลีวงการศิลปะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนนะฮะก็จัดจ้านทั้งเที่ยวเตร่ทานเหล้านะครับแล้วก็พอไปทำงานปั๊บก็ไปอยู่กับวงดนตรีอีกทั้งกลางคืนผับบาร์30วันต่อเดือนเนี่ยเที่ยวไปสัก 15-20 วันนะครับทานเหล้าเกือบทุกวันจนร่างกายไม่ไหวจนผมต้องโดนเจาะตับอะครับทานในทาน 2-3 วันติดต่อกันล้มทั้งยืนอะผมนี่เจาะตับไปแล้วเขาเจาะตับเช็คสรุปก็เป็นไขมันพอกตับนะครับก็ใช้ชีวิตจัดจ้านแบบนั้นแต่ตรงนั้นมันไม่รู้จริงๆครับพอมาถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยก็เข้าใจว่าคำว่าอวิชชามันเป็นยังไงคือตอนนั้นคือทำไม่รู้จริงๆก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำและปกติพอเริ่มจากไปปฏิบัติธรรมสวนโมกออกมาปั๊บที่สุนทรแนะนำว่าลองให้ศึกษาที่สันติอโศกดูผมก็ไปติดจานดาวเทียมทันทีพี่ทรแค่บอกว่าถ้าอยากจะศึกษาแก่นแท้ๆให้ศึกษาที่สันติอโศกผมก็สันติอโศกคืออะไรยังไม่รู้ก็เลยติดจานดาวเทียมได้ฟังวันนี้พรุ่งนี้ติดจานดาวเทียมประมาณนี้แล้วก็ได้ดูพ่อท่านแสดงธรรมได้ดูแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็มันเริ่มซึมซับไปเรื่อยจนอยากจะเห็นชุมชนสันติอโศกจริงๆนะครับก็ได้ครั้งแรกที่ไปสันติอโศกนี่ก็คือไปที่บึงกลุ่มก็ครั้งแรกพอลงรถปั๊บก็เจอพ่อท่านทันทีนี่ถือว่าเป็นบุญมากๆโชคดีนะครับพอลงรถเปิดประตูปั๊บเนี่ยพ่อท่านเดินออกมาจากสันติอโศกทันทีนะครับกับหมู่สมณะผมก็กราบพ่อท่านกลางซอยเลยนะครับนั่นคือครั้งแรกที่ไปสันติอโศกนอกจากจะมารู้จักชุมชนสันติอโศกที่บึงกลุ่มกรุงเทพมหานครแล้วภูดินยังได้มีโอกาสไปศึกษาที่ชุมชนราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นเขาจึงเริ่มลดละเลิกอบายมุขหลายชนิดครับเกิดความประทับใจแล้วก็ซึมซับเรื่องธรรมะก็เริ่มปฏิบัติตัวเองนะครับเริ่มขัดเกลาตัวเองเริ่มลดละค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเช่นดื่มเหล้าก็เริ่มไม่ตามใจตัวเองไม่ชวนคนอื่นเริ่มคนอื่นชวนก็มีปฏิเสธบ้างเริ่มลดมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆจนนับแก้วได้นะครับปัจจุบันหยาบๆแบบนั้นก็ถือว่ามีน้อยมากแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีบ้างนิดหน่อยเวลานายมาอะไรแบบนี้ก็ต้องจิบบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็มีบ้างแต่ว่าความจัดจ้านตรงนั้นเนี่ยถ้าผมเทียบว่าเป็น 100% เนี่ยเอาแค่หยาบๆนะครับหยาบๆตรงนั้น 100% เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันน่าจะเหลือแค่สัก 5% นะในความรู้สึกที่ผมวัดเองนะครับ
ก็มาลดตอนนี้ก็ลดหายไปเลยล่ะค่ะไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนจะมีไปสังสรรค์เกือบทุกวันเลยทุกวันกับทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วพอมาเขาได้มาคลุกคลีกับชุมชนสันติอโศกก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ในส่วนของเนี่ยเดี๋ยวตุลาเนี้ยค่ะจะเป็นปีครบปีนึงที่เขาเลิกทานเนื้อสัตว์ค่ะพอเขาเลิกทานเนื้อสัตว์เขาก็ลดสุราไปในตัวด้วยที่มันเปลี่ยนเลยเพราะรู้สึกว่าเอาคำที่ท่านสอนปฏิบัติแล้วมันรู้สึกว่ามันได้จริงๆชีวิตดีขึ้นแล้วเรายิ่งศรัทธาหลังเชื่อแล้วเป็นศรัทธาพอศรัทธาปั๊บเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราฟังคำจากสัตบุรุษก็คือว่าเรามั่นใจว่าตัวเองน่าจะสัมมาทิฏฐิแล้วน่าจะเดินถูกทางถูกทิศแล้วเราเจอสัตบุรุษเราก็ได้ความจริงเราก็เอาความจริงนั้นมาปฏิบัติเราก็เชื่อมั่นทุกคำพูดที่ท่านบอกเราก็มาปฏิบัติพอมาปฏิบัติปั๊บมันรู้สึกว่ามันพัฒนาจริงมันได้จริงชีวิตดีขึ้นมาเริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายเริ่มไม่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็มันชี้วัดได้เงินเหลือจริงมันมีตัวชี้วัดไงฮะสุขภาพดีขึ้นมันมีตัวชี้วัดทุกอย่างมันดีขึ้นสังคมรอบข้างดีขึ้นทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานก็ไม่น่าเชื่อมันจะดีขึ้นด้วยก็พอมามีครอบครัวเขาก็เริ่มเป็นหัวหน้าก็เริ่มมีหน้าที่หัวหน้าครอบครัวเขาก็ต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อครอบครัวค่ะก็ภูมิใจเขาเนี่ยมาจนมาถึงทุกวันนี้ก็เขาประสบความสำเร็จมากในระดับหนึ่งไม่อึดอัดเลยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำตอนนี้เราก็พยายามจะเป็นเหมือนเขาอยู่แต่ยังลดไม่ได้ทั้งหมดก็พยายามลดสัตว์ใหญ่ลดสัตว์ใหญ่อยู่ตอนนี้ค่ะแล้วหันมากินอาหารมังสวิรัติทำให้จิตใจเย็นลงครอบครัวมีความอบอุ่นขึ้นนอกจากนี้เขายังตั้งชื่อแปลงนาว่านาข้าวแซมดินและเปลี่ยนชื่อตนเองจากที่คำพรที่แปลว่าท้องฟ้ามาเป็นชื่อภูดินอีกทั้งยังตั้งชื่อให้ลูกชายทั้งสองคนคือเด็กชายแซมดินและเด็กชายณดินด้วยครับเปลี่ยนแปลงของภูดินอาจนำความแปลกใหม่มาให้กับคนรอบข้างบ้างจากนายธนาคารหนุ่มอนาคตไกลทำงานอยู่ในห้องแอร์สบายๆแต่ยังไม่ทิ้งท้องไร่ท้องนาเขาใช้เวลาช่วงเย็นและวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาทำนาซึ่งคนที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือพ่อแม่นั่นเองครับขัดขานเลยเหรอว่าคนทำงานธนาคารมาทำนาโอ้แม่ขัดขานเลยเหรองั้นเพราะว่าแม่ชอบคนทำงานแม่ขัดขานเลยแม่ก็ช่วยสนับสนุนเต็มที่ถ้าว่าทำนามักได้ก็แม่ว่าแม่ช่วยเองสิ่งที่แม่ช่วยได้ใช่ไหมแม่ว่าการที่ทำนานี่ถ้าว่าทำที่เขาทำแกนี่เมื่อไม่ใช่ไปรถกันสักคนหนึ่งเมื่อก่อนที่ทำค่ายกันนี่เพราะว่าราคามันปลูกมัดเลยถึงกับปุ๋ยกระแพงแต่ทำกันอยู่พนันไปเลยแต่ว่านี่มาทำกระเซ่เป็นสี่แม่ว่ามันอาจจะลดต้นทุนหรือว่าเราอยู่ได้ถ้าเอามาเปรียบรูปกับแม่ส้มแม่นรับมากเลยเรื่องนี้ซึ่งไปรอดเนี่ยนะค่ะแม่ว่าไปรอดไอ้เห็นด้วยก็เห็นด้วยแต่ว่ามันลูกมันเหนื่อยนะนึกว่ามันเหนื่อยทำงานธนาคารแล้วมาทำนะมันเหนื่อยแต่ว่าเราห้ามไม่ได้ก็ยังภูมิใจว่าดีลูกมันทำงานได้หลายทางก็ภูมิใจแล้วชาวบ้านแถวบ้านพ่อเขาว่าไหมว่ามีลูกมาทำแบบนี้มันเหมือนคนบ้าโอ้โหชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยืนยอว่าเก่งนะทำบางคนทำธนาคารแล้วมันไม่ทำแล้วงานแบบนี้นะคงจะนี่ทำธนาคารแล้วยังมาทำงานแบบพื้นบ้านอีกก็ถือว่าเก่งไม่ลืมตัวเป็นคนที่ว่ามาจากทุ่งนาก็ยังมาสรรเสริญทางนาให้มีไอ้รู้ไปทั่วประเทศเลยน้ำท่วมแล้วก็ไปดับ
พื้นที่นาของภูดินนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปากพนังแหล่งปลูกข้าวสำคัญของภาคใต้และเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญหลายๆด้านซึ่งลุ่มน้ำปากพนังครอบคลุมพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาแต่เมื่อการเวลาผ่านไปขณะที่ประชากรก็เพิ่มมากขึ้นพื้นที่ทางการเกษตรจึงเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่นาข้าวถูกเปลี่ยนเป็นนากุ้งและปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนเป็นสวนปาล์มแทนอาชีพทำนาเนี่ยเอาคนรุ่นผมเลยก็คิดว่าเป็นอาชีพที่ยากไร้แร้นแค้นทำแล้วไม่ได้ผลลำบากเหนื่อยแล้วทีนี้ปัญหาที่สวนปาล์มเริ่มรุกล้ำเนี่ยมันเริ่มก่อนสวนปาล์มตั้งแต่การทำนากุ้งครับก็เลิกทำนาไปทำนากุ้งกันหมดเพราะคิดว่าเขาพึ่งตัวเองในอาชีพนี้ไม่ได้นะครับก็เลยมีโอกาสใหม่เขาก็ทำทีนี้น้ำเค็มก็รุกน้ำจืดหมดทำการเกษตรไม่ได้เราเป็นโอกาสดีที่สุดในชีวิตนะครับเป็นโครงการหลวงโครงการของพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มาแบ่งเขตนะครับน้ำเค็มน้ำจืดมาทำโครงการเป็นชลประทานก็โซนลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยก็ได้รื้อฟื้นใหม่อีกครั้งเมื่อก่อนเนี่ยเต็มไปด้วยนากุ้งลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ยิ่งใหญ่ในอดีตดูจากหลักฐานได้ครับจะมีโรงสีไฟเยอะแยะเลยฮะตอนนี้ยังมีหลักฐานโรงสีไฟเยอะแยะที่ปากแม่น้ำเมื่อก่อนคือจะมีเรือสำเภาเข้ามาบรรทุกข้าวสารก็คือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของเมืองนครนะครับเมื่อก่อนเป็นเมืองลิกอของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่หลังจากด้วยความรู้สึกว่าชาวนาทำนามันไม่ได้ผลมันเจอปัญหายากจนแร้นแค้นพึ่งตัวเองไม่ได้โดนเอารัดเอาเปรียบพอมีโอกาสใหม่เข้ามามีการทำนากุ้งก็ทีนี้บูมนากุ้งจนนากุ้งรุกที่นาทำไม่ได้มีโครงการหลวงมานะครับก็ทำให้ดีขึ้นทีนี้จากแนวคิดตรงนี้ฮะเราก็จากพื้นที่ผมเองเนี่ยเราให้เขาเช่ามาประมาณ20กว่าปีเราก็มีแนวคิดว่าเราจะพลิกฟื้นผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยวิธีการทำกสิกรรมแบบธรรมชาติแบบกสิกรรมไร้สารพิษเมื่อทิศทางการทำเกษตรของไทยมุ่งเน้นทำการผลิตเพื่อขายพื้นที่ทางการเกษตรจึงถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองการตลาดปัจจุบันพื้นที่นาข้าวกำลังเริ่มเปลี่ยนเป็นสวนปาล์มสำหรับพื้นที่นาของครอบครัวภูดินมีเพียง9ไร่ซึ่งกำลังถูกแวดล้อมไปด้วยสวนปาล์มและเขายังเช่านาของญาติอีก10ไร่โดยนาทั้ง2แปลงนี้ไม่ใช้สารเคมีเลยครับนาผมเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นนาของครอบครัวนะครับก็ทำอยู่9ไร่นะครับแต่บังเอิญว่าบริเวณใกล้เคียงกันห่างกันแค่ประมาณ 30-50 เมตรเองฮะก็มีแปลงของน้าชายก็ท่านไม่ได้ทำท่านก็เลยบอกให้ผมก็โอเคแล้วเพราะว่าทำเลดีมากไหนๆก็มีเครื่องมืออยู่แล้วก็ทำของน้าไปด้วยอีก10ไร่นะครับก็เริ่มเดิมทีเนี่ยผมทำนาเมื่อพ.ศ.ปี 2555นะครับเล่าไปก่อนหน้านั้นประมาณพ.ศ. 2553เกิดแนวคิดที่คิดมาทำนาทำกิจกรรมไร้สารพิษเนี่ยเริ่มจากว่าผมมีความประทับใจในชุมชนสันติอโศกนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ไปคบคุ้นกับชุมชนได้ไปเที่ยวที่บ้านราษฎรนะครับได้เห็นวิถีชีวิตการทำกิจกรรมแบบธรรมชาตินะครับการทำกิจกรรมไร้สารพิษการเริ่มต้นทำนาในปีแรกเขาทำแบบลองผิดลองถูกสอบถามพ่อแม่และเพื่อนบ้านบ้างเนื่องจากยังขาดประสบการณ์และสภาพสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นใจทำให้ผลผลิตยังไม่ดีนักเมื่อนำข้าวไปขายที่โรงสียังโดนพ่อค้ากดราคาอีกที่ทำให้ผมดำรงความเป็นชาวนาณปัจจุบันนี้ก็คือว่าในระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวข้าวตอนนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากตกไม่มีวันหยุดเลยครับตกเกือบเดือนนะฮะแต่ข้าวสุกเนี่ยสุกมันจะร่วงแล้วมันต้องเก็บเกี่ยวผมก็จำเป็นต้องเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวปั๊บเนี่ยเราไม่มีที่ตากเพราะเราไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยทีนี้ผมจะทำข้าวไว้กินไม่มีที่ตากก็ต้องจำใจขายข้าวให้โรงสีเหตุการณ์นี้แหละครับพอไปขายข้าวให้โรงสีเนี่ยราคาเนี่ยต่ำติดดินเลยครับต่ำมากผมก็แค่อยากจะถามเขาว่าพี่ให้ราคาดีกว่าผมให้ผมดีกว่าคนอื่นได้ไหมเพราะผมทำไร้สารพิษก็โรงสีก็ไม่ง้อชาวนาหรอกครับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ขายคุณก็เอากลับไปเลยก็นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ผมต้องคิดว่าแบบนี้เราต้องหาความรู้ต้องคิดให้ได้ว่าเราจะพึ่งตนเองในอาชีพนี้ได้ยังไง
สัมผัสประสบการณ์ตรงว่าทำไมอาชีพชาวนาจึงถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมาได้จุดประกายให้เขาตั้งใจพึ่งตนเองยิ่งขึ้นภูดินสมัครเข้าอบรมที่มูลนิธิข้าวขวัญและศึกษาเพิ่มเติมจากผู้มีประสบการณ์อีกทั้งจากสื่อออนไลน์ทำให้ฤดูการทำนาในปีถัดมาผลผลิตเริ่มดีขึ้นจนกระทั่งพัฒนาต่อยอดไม่พึ่งพาพ่อค้าข้าวโดยเขาได้สร้างโรงสีขนาดเล็กและทำการตลาดเองครับได้แนวคิดจากอาจารย์นะครับก็ไปเจอใน YouTube อาจารย์กมลพรหมมาศท่านบอกว่าต้องใช้วิธีคิดประโยชน์สูงประหยัดสุดพอผมได้แนวคิดนี้ก็ปิ๊งไอเดียแล้วครับก็คือว่าต้องคิดว่ากระบวนการแปรรูปกระบวนการทำนาของเราเนี่ยจะต้องทำให้มันครบวงจรคือหมายความว่าผมสีข้าวนะครับผลพลอยได้จากการสีข้าวเนี่ยจะต้องนำไปใช้ทั้งหมดแกลบผมก็เอาไปทำปุ๋ยหมักกองก็กองอยู่ด้านนู้นนะครับยังไม่ได้กลับกองเลยแล้วก็รำข้าวพวกปลายข้าวผมก็ไปเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดก็ไปปล่อยไล่ทุ่งเพื่อไปกินหอยเชอรี่ปลายข้าวบางส่วนนะครับก็ไปทำข้าวจมูกข้าวพร้อมชงนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเราแปรรูปแล้วเนี่ยเราจะขายที่ไหนอย่างไรตัวนี้คือตัวสำคัญผมก็มีแนวคิดว่าก่อนที่ผมจะเริ่มปลูกข้าวฤดูกาลที่สองเนี่ยการตลาดไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลตัวต้องขอบคุณพื้นฐานจากการทำงานประจำด้วยว่าเราได้คลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับเราก็ต้องมองการตลาดก่อนเป็นการวางแผนเหมือนการผลิตเหมือนกันที่ผมไปเจอปัญหามาจะต้องแก้ไขยังไงเราก็ต้องรู้ว่ามันจะเกิดอะไรล่วงหน้าทีนี้เราจะทำผลิตภัณฑ์เพื่อออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภคก็ต้องวางแผนว่าขั้นแรกล่ะปลูกข้าวต้องปลูกพันธุ์อะไรที่ท้องถิ่นเราเนี่ยอาจจะมีไม่มากก็เลยตกผลึกที่พันธุ์ข้าวท้องถิ่นนะครับผมมี2,000ก็คือข้าวไข่มดริ้นนะครับตัวนี้ผมเอามาทำชาข้าวงอกแล้วก็ข้าวสังหยดตัวนี้มาทำข้าวซ้อมมือนะครับเมื่อเราคิดว่าพันธุ์ข้าวที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคได้นะครับและเป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับการปลูกแบบไร้สารพิษต้องเป็นพันธุ์พื้นเมืองผมปลูกมาหลายพันธุ์พื้นเมืองเหมาะสมที่สุดเพราะเขาทนโรคสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมอนชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ทงบุญนิยมเป็นพยานสักขีให้พื้นแม้อาชีพประจำจะทำงานธนาคารแต่ใจรักเรื่องทำนาทำให้เขาศึกษาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเขาใช้เวลาหลังเลิกงานจนถึงดึกดื่นในบางโอกาสเพื่อสีข้าวเองและยังพัฒนาต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำจมูกข้าวงอกเป็นผงพร้อมชงอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคือชาข้าวงอกเป็นผลงานชิ้นแรกของนาข้าวแซมดินครับตัวนี้เป็นชาข้าวที่เราผ่านกระบวนการคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องเอาข้าวเปลือกนะครับไปเพาะให้งอกนะครับแล้วก็ไปหยุดการงอกแล้วก็มาผ่านกระบวนการคั่วประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับก็ได้เป็นชาข้าวตัวนี้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ 6% 7% นะครับก็เก็บไว้ในที่มิดชิดแล้วก็มาบรรจุใส่ซองเยื่อกระดาษนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของนาข้าวแซมดินนะครับก็เราทำสถานที่ผลิตเนี่ยให้มันได้มาตรฐานเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าได้บริโภคนะครับสินค้าที่มีคุณภาพปัจจุบันนาข้าวแซมดินได้สร้างอาคารเล็กๆเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นโดยมีพนักงานเพียง2 คนครับคือสามีและภรรยาแห่งนาข้าวแซมดินนี่เองเนื่องจากเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นทำให้ภรรยาของภูดินลาออกจากพนักงานบริษัทเอกชนเพื่อมาทำการตลาดให้นาข้าวแซมดินครับผลจากความตั้งใจจริงในการทำนาไร้สารพิษแล้วนำมาแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ชาข้าวงอก
ถูกส่งไปประกวดในโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้รางวัลชนะเลิศในระดับประเทศด้วยครับส่วนผลิตภัณฑ์ชาข้าวงอกนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ภาคภูมิใจของนาข้าวแสนดินนะครับเพราะว่าเราได้ร่วมโครงการประกวดนะครับของเครือข่ายองค์ความรู้นะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไปแข่งขันกับ76จังหวัดเราได้รางวัลชนะเลิศที่1ระดับประเทศนะครับก็กว่าจะได้รางวัลนี้มาเนี่ยเหมือนกับประกวดนางงามนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่เราได้รางวัลนี้ครับเพราะว่าตัวชาข้าวงอกตัวนี้เราต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นภูมิปัญญาเรื่องด้านสุขภาพนะครับเมื่อก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยจะเอาข้าวตังหรือข้าวที่ติดก้นหม้อไหม้ๆดำๆนะครับเอามาต้มแล้วก็เอาน้ำมาดื่มหลังทานข้าวจะทำให้สุขภาพดีนะครับสุขภาพแข็งแรงตัวนี้คือเราเอาภูมิปัญญาตัวนี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์การทำนาข้าวทั่วไปนั้นนอกจากจะใช้สารเคมีจำนวนมากแล้วเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวชาวนาจะรีบขายข้าวให้พ่อค้าทันทีแม้จะได้ราคาถูกก็ตามแต่นาข้าวแซมดินกลับทำในสิ่งตรงกันข้ามเขาทำนาแบบไร้สารพิษโดยเก็บพันธุ์ข้าวเองเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเขาไม่ขายข้าวให้พ่อค้าแต่ตากข้าวและเก็บสต๊อกข้าวเองที่สำคัญคือแบ่งข้าวส่วนหนึ่งเพื่อนำไปทำบุญและสีข้าวเป็นข้าวกล้องอีกทั้งยังแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งทำให้มูลค่าข้าวเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวครับกระบวนการผลิตเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นมากฮะอย่างเช่นเหมือนข้าวกล้องเนี่ยถ้าเราขายหน้านาเนี่ยข้าวสังหยดเนี่ยตกประมาณตันละ9,000ถึง 10,000 ประมาณนี้ฮะพอเรามาแปรรูปปั๊บมันก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มเป็นตันละตกละ 4-50,000 บาทนะครับแต่เราก็ต้องผ่านกระบวนการต้องมีความอดทนนิดนึงเพราะมันไม่ได้ขายเทียน1ตันมันต้องค่อยๆขายนะครับเหมือนจมูกข้าวพร้อมชงนะครับจมูกข้าวงอกพร้อมชงตัวนี้เมื่อแปลเป็นมูลค่าเพิ่มแล้วก็ตกตันประมาณ 750,000 นะครับตัวชาข้าวงอกก็มูลค่าเพิ่มประมาณตันละ 500,000 บาทนะครับไอ้ตัวนี้ถ้าเราจะต่อยอดผมจะต่อยอดเพิ่มเติมอาจจะเป็นชาข้าวพร้อมดื่มเป็นน้ำแบบนี้มูลค่ามหาศาลแล้วฮะถ้าทำเป็นซองชงแบบคล้ายๆชาในตลาดน้ำหนักประมาณซองละ5กรัมอันนี้ของผมเนี่ยน้ำหนักซองละ500กรัมแบบนั้นเนี่ยตกตันเป็นล้านเลยแม้ยังไม่มีหน้าร้านเป็นของตนเองก็ไม่สร้างปัญหาสำหรับการตลาดของนาข้าวแซมดินครับเนื่องจากเขาไปวางขายที่ตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกเช้าวันศุกร์อยู่ภายในบริเวณสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองต้มช่วยแรกๆมันจะออกช้าๆหน่อยแล้วยิ่งต้มนานมันจะยิ่งออกเยอะออกเยอะออกเยอะนะครับตัวนี้ได้รางวัลที่1ของประเทศเป็นรางวัลนวัตกรรมจากข้าวนะครับทำก็ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะต้มดังข้าวดังภาษากลางก็ตังข้าวตังการใช้สื่อออนไลน์อย่าง Facebook ก็เป็นช่องทางการตลาดอย่างหนึ่งครับโดยภูดินได้สร้างแฟนเพจใน Facebook ชื่อว่านาข้าวแซมดินโดยใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขั้นตอนการทำนาในแต่ละฤดูกาลนอกจากนี้ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์และสื่อสารกับคนที่สนใจสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อสนับสนุนชาวนาให้พึ่งพาตนเองได้จากหลักแนวคิดประโยชน์สูงประหยัดสุดนะครับผมก็เลือกใช้สื่อออนไลน์นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากนะครับโดยหลักๆเนี่ยจะผ่านการนำเสนอผ่าน Facebook นะครับผ่านการผลิตวิธีการผลิตทุกอย่างจะสื่อความจริงนะครับให้เพื่อนๆใน Facebook เขาได้ติดตามนะครับเราก็มีแนวคิดนำเสนอเพื่อนๆใน Facebook ว่าเรามาร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อสนับสนุนชาวนาให้พึ่งพาตนเองได้ก็ตั้งแต่ฤดูกาลแรก
ก็มีสมาชิกสนับสนุนนะครับในปริมาณพอสมควรนะครับการตลาดทาง Facebook ทางสื่อออนไลน์เนี่ยเราทำมาเป็นฤดูกาลที่5นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับการสื่อสารความจริงผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ลูกค้าหรือคนที่สนใจเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนอกจากจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ตามความต้องการของลูกค้าแล้วเขายังทำการตลาดแบบผูกปิ่นโตด้วยครับโดยทั้งนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้าหากข้าวนาแซมดินหมดก็หมดเลยซึ่งเขาจะไม่นำข้าวจากนาคนอื่นมาขายให้ลูกค้าครับหมดแล้วหมดเลยก็คือมันจะดีในส่วนของการควบคุมคุณภาพปริมาณของเราคือเราปลูกเองจริงๆลูกค้าจะได้ทราบว่าคือเราดูแลด้วยฝีมือเราเองจริงๆเราดูแลข้าวให้เขาจริงๆแล้วก็เราไม่ได้ไปรับซื้อข้าวมาจากคนอื่นคือถ้าไปรับซื้อข้าวมาจากคนอื่นคุณภาพเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คุณภาพเหมือนของเราหรือเปล่าเราจะไม่ทำในส่วนนี้ค่ะค่ะความเชื่อมั่นก็น่าจะเกิดมาจากการที่เราอัปเดตข่าวสารของเราใน Facebook ให้ตลอดเราก็จะมีวิธีการทำแต่ละขั้นตอนว่าเราทำนาของเราถึงขั้นตอนนี้แล้วข้าวของคุณกำลังอยู่ในการดูแลของเราขั้นนี้ลูกค้าก็จะเห็นข่าวสารของเราตลอดคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นจากการเชื่อมั่นตรงนี้ค่ะคือเราสื่อให้เขาเห็นว่าอันเนี้ยเราทำจริงนะค่ะแล้วมีไหมคะที่ลูกค้ามาดูแปลงลูกค้ามาดูแปลงถ้าจะมีก็จะมีลูกค้าใกล้ๆเหมือนจังหวัดโซนจังหวัดใกล้ๆเหมือนอย่างสงขลามีเหมือนกันมีเคยมาดูจากสงขลาเขามาดูเขาสนใจในแนวคิดของเราในการทำนาของเราค่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะอยู่ไกลจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่อีสานอะไรเต็มทั่วหมดเลยค่ะสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมปนชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งแม้ดั้งเดิมจะเติบโตมากับท้องไร่ท้องนาแต่เส้นทางชีวิตได้นำพาให้ไปจบการศึกษาที่สูงขึ้นจนกระทั่งมีหน้าที่การงานอันมั่นคงแต่เมื่อได้ค้นพบสัจธรรมเขาลดละอบายมุขและเบนเข็มชีวิตนำพาครอบครัวมาติดดินอยู่บนวิถีแห่งการพึ่งตนเองพัฒนาการทำนาแบบไร้สารพิษให้ดีขึ้นแปรรูปผลิตภัณฑ์จนได้รับรางวัลชนะเลิศโดยเขายืนยันว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมั่นคงที่สุดครับผมให้คำเชื่อมั่นเลยว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่มีเกียรติจริงๆครับเป็นอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับเราสามารถดูแลครอบครัวนะครับใช้ชีวิตกับธรรมชาติกับผืนดินของเราเนี่ยสามารถก่อเกิดรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับแต่ว่าต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ดูความสำเร็จของรุ่นพี่ไม่มีความรู้ก็ไปศึกษานะครับก็กลับมาสู่จุดนี้สุขภาพก็ดีนะครับจิตใจไม่กดดันอิสระเสรีภาพสามารถทำได้นะครับหนุ่มสาวจะอยู่คนใดเล่ากลิ่นหอมดอกข้าวยังชวนให้ชมท่ามกลางกระแสทุนนิยมสังคมแห่งนี้ยังคอยเธอสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมปนชน